ก็คือเพชรพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปหาฝรั่งไปหาคนต่างชาติเพื่อที่จะได้ฝึกบ่อยๆนั่นเองแต่ปัญหาก็คือเขาจะไม่ได้มาบอกเราอ่ะเนาะว่าแกใช้แกรมมาผิดนะแกใช้แกรมมาแบบนี้จะดีกว่านะ I've been doing well thanks for asking What have you been up to ฉันทำอะไรอยู่อ่ะช่วงนี้ Talking about love I'm still singleเพชรพูดคำว่า market ที่แปลว่าตลาดใช่ไหมคะเขาก็แนะนำให้พูดว่าใช้คำว่า marketplace สิโอ้โหดูหรูหราขึ้นมาเลยนะคะแล้วทุกคนล่ะมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษยังไงไม่อยากกลัวฝรั่งอีกต่อไปแล้วแค่นั้นก็ได้เลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel เพชรเซตค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเพชรกำลังอินกับภาษาอังกฤษเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเพชรไม่ชอบภาษาจีนแล้วนะไม่ใช่ยังชอบภาษาจีนอยู่แต่ว่าเรากำลังแบบอยากเปิดโลกใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีหลายๆคนนะคะอยากจะให้เพชรช่วยแชร์หน่อยว่าทำไมเพชรถึงพูดภาษาอังกฤษได้นะคะซึ่งเพชรอยากแชร์มากเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพชรเป็นคนที่ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนอินเตอร์ไม่ได้เรียนห้อง EP จบมาจากโรงเรียนรัฐบาลไทยธรรมดามากเลยทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษของตัวเองอ่ะมีพัฒนาการมาไกลมากจากตอนช่วงปี1หรือตอนมัธยมค่ะตอนนั้นอ่ะเพชรพูดภาษาอังกฤษแบบเอาคำง่ายๆมาประติดประต่อการคุยกับฝรั่งแบบยังไม่ค่อย fluent หรือคล่องเท่าไหร่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นไปในคลิปภาษาอังกฤษหลายๆคลิปเนาะเพชรสามารถคุยกับเพื่อนฝรั่งได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพชรก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการฝึกของเพชรให้ทุกคนได้รู้กันนะคะแต่ขอ disclaimer ไว้นิดนึงนะคะว่าภาษาอังกฤษของเพชรเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับ native speaker อย่างนั้นไม่ใช่นะคะไม่ได้พูดคล่องป่อทุกอย่างแล้วก็ accent ก็ไม่ได้เป๊ะปังที่สุดแต่ก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังเหมือนกันว่าจากจุดที่พูดไม่ค่อยได้มาจนถึงจุดนี้ที่สามารถคุยกับฝรั่งได้เนี่ยเพชรฝึกยังไงบ้างนะคะปะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนกันนะคะเพชรอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายกับมี mindset ที่ดีก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือเป้าหมายเนี่ยถามตัวเองซิว่าเรามีเป้าหมายในการฝึกภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะอย่างของเพชรอะเพชรมีความฝันไว้ว่าเพชรอยากจะไปอยู่ต่างประเทศค่ะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยปีหน้าก็อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้คล่องๆค่ะอยากจะพูดให้ได้แบบมั่นใจกับ native speaker เลยโดยที่ไม่ต้องมาใช้ Google Translate อะไรอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานของเพชรให้โตขึ้นหรือว่าให้อยู่ในระดับนานาชาติเลยอะไรอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือความฝันของเพชรเนาะแล้วทุกคนล่ะมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษยังไงอยากจะเพิ่มโอกาสในการทำงานอยากจะหาแฟนฝรั่งอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าบางคนนะคะอาจจะแค่ไม่อยากกลัวฝรั่งอีกต่อไปแล้วแค่นั้นก็ได้เลยนะคะส่วนอีกอย่างค่ะก็คือเรื่องของการมี mindset ที่ดีพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเราทำได้เราต้องฝึกบ่อยๆฉันทำได้แน่ๆนะคะพอมี mindset ที่ดีเนี่ยเวลาเราเจอกับความผิดหวังเจออุปสรรคหรือว่าเจอคนที่แบบมาลุกดาวเราอะไรแบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดีค่ะไม่รู้สึกแย่ไปตามคำพูดหรือสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกแบบเอ้ยฉันทำได้ฉันไปต่อได้ว่ะเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายกับมี mindset ที่ดีนะคะเรื่องของการฝึกฝนนะคะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหม practice makes perfect การฝึกฝนจะทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ต้องขอยกสโลแกนของช่องประโยคนี้มาด้วยค่ะ mistakes make progress ก็คือความผิดพลาดเนี่ยจะทำให้เราเกิดพัฒนาการทั้งสองอย่างเนี่ยเพชรอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจไว้ก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเลยนะคะก็คือเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็ข้อผิดพลาดเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพชรอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกให้ได้บ่อยๆแล้วก็อย่ากลัวที่จะพูดผิดนะคะ make mistakes ไปเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วถ้าถามว่าจะต้องฝึกบ่อยแค่ไหนนะคะสำหรับเพชรอะเพชรฝึกทุกวันทุกวันจริงๆทุกคนไม่ได้โม้แล้วเพชรฝึกยังไงทุกวันนะคะมาค่ะวิธีแรกเนี่ยเคยทำอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอยู่บ้างนั่นก็คือเพชรจะจำลองสถานการณ์แล้วก็พูดคนเดียวค่ะทุกคนแล้วก็จะจินตนาการนะว่าเรากำลังพูดกับเพื่อนอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราไปเจอเรื่องอะไรมาเรารู้สึกกับเรื่องนั้นยังไงมีความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วก็ฝึกพูดของเราไปอย่างนั้นเนาะแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันไม่มีคนตอบกลับมาเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมาพูดกับเราแบบไหนแล้วเราจะตอบไปยังไงดีเราก็จะคิดคำตอบของเราเองไม่รู้ว่าในสถานการณ์จริงๆอ่ะเขาจะตอบกลับมาแบบไหนนั่นเองถัดมาวิธีที่2นะคะเพชรจะเริ่มใช้ตอนเข้าสู่มหาลัยและก็คือการไปเรียนพูดกับครูต่างชาติค่ะแล้วก็โหลดแอปหาเพื่อนต่างชาติมานะคะก็คือเพชรพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปหาฝรั่งไปหาคนต่างชาติเพื่อที่จะได้ฝึกบ่อยๆนั่นเองหาโอกาสให้ตัวเองได้พูดนั่นเองค่ะหลายคนก็คงใช้วิธีเหล่านี้อยู่นะคะแต่ว่าเพชรเชื่อว่าจะต้อง
จอปัญหาแบบนี้แบบเพชแน่นอนนะคะอย่างเช่นหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มแบบไม่มีเวลาไปเรียนกับครูต่างชาติเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเริ่มทำงานไม่มีเวลาใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยโหลดแอปหาเพื่อนฝรั่งบางคนก็เจอปัญหาหาเพื่อนไม่ได้หรือบางคนอาจจะหาได้แล้วแต่ก็คุยกันแป๊บเดียวแล้วก็หายไปหรือแม้แต่บางคนแบบเพชอย่างเงี้ยเจอเพื่อนฝรั่งที่คุยกันทุกวันได้แล้วอย่างสกอตอย่างเงี้ยทุกคนเราคุยกันทุกวันเนาะแต่ปัญหาก็คือเขาจะไม่ได้มาบอกเราอะเนาะว่าแกใช้แกรมมาผิดนะแกใช้แกรมมาแบบนี้จะดีกว่านะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็น all in one ในแอปเดียวเลยนะคะที่จะทำให้เราฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นแอปนั้นก็คือแอป Elsa นั่นเองค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นเคยได้ยินแอป Elsa มาก่อนเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอป Elsa ตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Elsa สนุกกว่านั้นเยอะแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขามี Elsa AI กับเว็บแอป Speech Analyzer มาให้ทุกคนได้ฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยพูดให้ทุกคนเห็นภาพรวมก่อนละกันนะคะอย่างแรกเลยคือเขาจะมี AI ที่จะทำให้เราได้ฝึกพูดเหมือนได้พูดกับเจ้าของภาษาจริงๆไม่ต้องพูดคนเดียวอีกต่อไปแล้วอย่างที่สองเจ้า AI ตัวนี้ยังตรวจจับแล้วก็แก้ไขการพูดของเราให้เราด้วยนะเขาจะเช็คให้เลยตั้งแต่ระดับคำวลีประโยคหรือแม้แต่การสนทนาโดยเฉพาะการออกเสียงเพื่อนฝรั่งไม่แก้ให้เราใช่ไหมไม่เป็นไรจ้า AI เขาแก้ให้เราได้แถมให้คำแนะนำด้วยนะนอกจากนี้นะคะ Elsa ยังแก้การออกเสียงแล้วก็การเน้นเสียงหรือ stress ให้กับเราด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะมองข้ามกันและอีกอย่างก็คือด้วยความที่เขาเป็นแอปพลิเคชันเนาะเท่ากับว่าเราสามารถใช้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้นะคะหมดปัญหาเรื่องของการไม่มีเวลาเลยอันนี้ก็คือหน้าตาแอป Elsa นะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเลือกที่ค้นพบข้างล่างเนาะแล้วก็เลือก Elsa AI ตรงนี้เป็นไงน้องน่ารักมากพูดให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่ต้องพูดคนเดียวอีกต่อไปแล้วทุกคนเราสามารถพูดกับ AI เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วคุยกับเขาเลยนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะมีสถานการณ์มาให้เราเลือกนะคะมาให้เราเลือก หรือว่าเราจะสร้างสถานการณ์เองก็ได้หรือจะให้แอปสร้างสถานการณ์ให้เราก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเนี่ย catch up with a friend นะคะ talk to a salesperson asking for directions interview นะคะหรือจะสร้างสถานการณ์เองโดย my own scenario หรือจะให้แอปสร้างสถานการณ์ให้ที่ surprise me ก็ได้นะคะเพชรเลือกอะไรดีทุกคนเดี๋ยวเราลอง catch up with a friend แบบง่ายๆก่อนละกันเนาะ so good to see you how have you beenI have been great. What about you? I've been doing well. Thanks for asking. What have you been up to? ฉันทำอะไรอยู่อ่ะช่วงนี้ I've been doing on my social stuff because I am working about social media. TikTok, YouTube, and any other social media. So it's kind of busy for me. Talking about love, I'm still single. That's bad because sometimes I feel lonely. But who knows?Maybe something will happen soon. นี่ทุกคนเพชรชอบตรงนี้ตรงที่เขาบอกว่า My love life has been pretty quiet lately. คือแบบเอาจริงอ่ะเพชรไม่นึกถึงประโยคนี้เหมือนกันเนาะคือจะบอกว่าเฮ้ยชีวิตความรักของฉันมันก็เงียบๆอ่ะคือเราไม่ได้นึกถึงประโยคเนี้ยแต่พอเขาตอบมาแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยอันนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงถ้าสมมติมีคนถามว่าเฮ้ยช่วงนี้เรื่องของความรักเป็นยังไงโอ้แกมันก็แบบ pretty quiet ก็แบบเงียบๆอ่ะแกมันเอาไปใช้ได้จริงเนาะอ่ะทุกคนแล้วนอกจากนี้นะเราได้ประโยคพวกนี้มาแล้วเราแบบเกิดจะนึกไม่ออกแล้วว่าเราจะตอบยังไงดีเราจะคุยยังไงต่อไม่รู้ว่าจะตอบ AI ยังไงนะคะเราสามารถกดที่เจ้าตัวหลอดไฟข้างๆด้านขวาได้นะคะเพื่อที่จะให้เขาแนะนำว่าเราควรพูดอะไรกดไปแล้ว I know that feeling sometimes life surprises us when we least expect it speaking of which do you have any plans for the weekend เฮ้ยทุกคนมันเลิศเห็นไหมชอบอันนี้จ้ะ speaking of whichไม่เคยคิดจะใช้เลยเป็นไงอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะเย้ Well done นี่ทุกคนสิ่งนี้คือสิ่งที่ AI สามารถทำให้เราได้ก็คือเขาจะประเมินวิเคราะห์การพูดของเรานะคะเขาจะเช็คให้เราเลยตั้งแต่คำศัพท์ grammar ต่างๆนะคะลองมาดูของเพจว่าเป็นยังไงเขาบอกว่า Your language skills are good overall but consider expanding on your answers and avoiding potentially uncomfortable topics You spoke clearly and fluently but try to structure your sentence more clearly and use the appropriate tone for different situations อุ๊ยปังมากแม่คือเอาจริงอะตอนที่เพชรพูดกับ AI อะเพชรก็รู้ตัวว่าเพชรแบบเพชรไม่รู้ว่า
จะตอบอะไรดีอ่ะเหมือนพูดไปด้วยคิดไปด้วยคิดไปด้วยพูดไปด้วยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าสร้างประโยคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเขาพูดถูกมากว่า try to structure your sentences more clearly สุดๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนคือข้อผิดพลาดที่เราควรจะนำไปแก้ไขเนาะเราสามารถกดไปที่ view full assessment ก็ได้นะคะก็จะละเอียดขึ้นกว่านี้อีกนะเรื่องของ vocabulary นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะ expand หรือว่าขยายคลังคำศัพท์นิดนึงเนาะอย่างเช่นคำว่า social staff พวกเนี้ยมันจะฟังเป็นดูง่ายไปใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้คำอื่นได้เขาให้คำที่ specific ขึ้นมาอีกนะคะอย่างเช่นคำว่า social media management หรือว่า engagement strategies ทุกคนดูมันปังเวอร์มากกับแค่ social staff มันเลิศอ่ะเรื่องของ grammar นะคะเขาก็ correct เพชรมานะคะแทนที่จะบอกว่า doing on my social stuff เนี่ยให้พูดว่า doing my social stuff แทนนะคะตัดคำว่า on ออกประมาณนี้ค่ะทุกคนกรี๊ดมากแม่เป็นไงคะทุกคนเพชรบอกแล้วว่า AI แบบมันเลิศมากเลยนอกจากที่จะทำให้เราได้ฝึกพูดได้คุยกับใครสักคนแล้วนะคะเขายังประเมินตรวจจับแก้ไขประโยคของเราได้ละเอียดมากเลยขนาดนี้เลิศมากยังไม่หมดค่ะทุกคนเอลซ่านะคะยังมีเว็บแอป Speech Analyzer ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษแบบจริงจังมากขึ้นโดยเฉพาะบทพูดยาวๆอย่างเช่นการไปใช้ในการทำงานเนาะการพรีเซนต์การเข้ามีตติ้งหรือการสอบระดับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่บนหน้าเว็บไซต์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพชรจะไปใช้ให้ดูบนแล็ปท็อปของเพชรค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนหน้าเว็บ Speech Analyzer ของ Elsa เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเขาจะมีหัวข้อให้เราได้เลือก practice มากมายตั้งแต่การช้อปปิ้งนะคะ presentation การสอบสัมภาษณ์ก็มีการเตรียมตัวสอบใดๆมีหมดเลยทุกคนน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพชรจะลองมาพรีเซนต์กันดีกว่านะคะสมมุติว่าเพชรจะต้องไปพรีเซนต์ให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นโซเชียลมีเดียครีเอเตอร์ว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องเป็นยังไงทำยังไงนะคะมาลองดูดีกว่าพรีเซนเทชันอันนี้เนี่ยเพชรก็ไปเตรียมสคริปต์ของเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรคคอร์ดกันเลยค่ะ Good morning everyone I am Paige and today we are diving into becoming a social media creator crafting your digital presence let's get started why become a social media creatorA few moments later. Okay, เรียบร้อยแล้วเรามาลองดูฟีดแบ็กกันดูนะคะทุกคนโอเค view my result เรามาดูฟีดแบ็กหรือผลลัพธ์ของเรากันดีกว่าอุ้ย overall speaking score ได้ 83% ค่ะทุกคนโอ้เพชรแบบกะให้ได้ 90 เนี่ยสงสัยต้องไปซ้อมละนี่ค่ะทุกคนเอลซ่านะคะเขาก็จะประเมินมาเลยนะคะว่าระดับการพูดของเราจะได้กี่คะแนนในการสอบภาษาอังกฤษต่างๆนะคะ IELTS เอ่ย TOEFL เอ่ยอย่างเงี้ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณระดับคะแนนที่เท่าไหร่นั่นเองนอกจากนี้นะคะเขายัง break down score ออกมาให้ด้วยนะคะว่าคะแนนในแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้อะไรนะคะอย่างอันนี้ค่ะ pronunciation การออกเสียงการออกเสียงเป็นยังไงบ้างทำไมสีแดงสีส้มเยอะจังทุกคนเพชรตั้งใจจะพูดว่า crafting your digital presence whatever อะไรก็ตามแต่ว่าในนี้มันคือเป็น prison ที่แปลว่าคุกคุณพระ oh my god ตลกอีกแล้วทุกคนจะต้องไปฝึกพูดใหม่นะนี่ค่ะเขาก็จะมาร์กสีแดงสีส้มต่างๆของเราให้มาเลยนะคะว่าเราควรที่ปรับการออกเสียงตรงไหนบ้างทุกคนตายและอายเขามากเลยถ้าไปพูดแบบนี้ให้ฝรั่งฟังนะเนี่ย measuremeasure อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราสามารถกดฟังได้ด้วย measure ถัดไปนะคะ intonations ก็มีให้ก็คือเรื่องของการเน้นเสียงนั่นเองค่ะ make sure you say this word with more energy it was too soft เฮ้ยมันปังนะเว้ยใช่เลย research popular niches ก็คือทำการค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่แบบ popular ใช่ไหมซึ่งเราควรที่จะเน้นที่คำนี้เนาะ research popular nichesประมาณนี้ใช่ปะแต่ในตอนที่พูดเพชรอาจจะพูดแค่ว่า research popular niches มันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจอันนี้เขาก็แบบฟีดแบ็กมาด้วยว่าเธอควรที่จะเน้นคำนี้นะเพราะว่ามันเป็นคำสำคัญเลยในประโยคนี้ถัดไปก็มีเรื่องของ fluency หรือว่าความคล่องแคล่วด้วยนะคะ 76% ทุกคนเอาจริงนะที่แบบ amazing your level is advanced เขาบอกว่าเป็นอยู่ในระดับ advanced ทุกคนเพชรขอพูดความจริงเลยและการที่ advanced เนี่ยเพราะว่าเพชรดูสคริปต์ไปด้วยgrammar ผิดน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสคริปต์ที่ผ่านการคิดและ correct grammar มาเรียบร้อยแล้ว vocabulary กันบ้างนะคะคำศัพท์อุ้ยเพชรชอบตรงนี้มากเลยที่เขาจะช่วยเรา expand หรือขยายคลังคำศัพท์ของเราอย่างเช่นเนี่ยเพชรพูดคำว่า market ที่แปลว่าตลาดใช่ไหมคะเขาก็แนะนำให้พูดว่าใช้คำว่า marketplace สิโอ้โหดูหรูหราขึ้นมาเลยนะคะอย่างคำว่า let ก็สามารถเป็น allow ได้เหมือนกัน
ชอบตรงนี้มากเลยตรงที่ expand คำศัพท์เนี่ยเพราะว่าเพชรเป็นคนที่คลังคำศัพท์ค่อนข้างน้อยนะคะพอได้ suggestion จากเอลซ่าแบบนี้ก็รู้สึกแบบมีคลังคำศัพท์มากขึ้นเลิศเนาะทุกคนเพชรชอบ เพชรรู้สึกว่าเอลซ่าเนี่ยเอา AI มาใช้ได้ถูกจุดจริงๆอ่ะคือเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้แบบจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้เลยผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของเขานะคะดีมากเลยยังไงทุกคนไปลองใช้กันนะส่วนใครนะคะที่ฝึกพูดมาแล้วเนาะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนาเรื่องของการออกเสียงนะคะเอลซ่าก็ยังมีเอลซ่าโปรที่จะมาฝึกออกเสียงให้กับเราเนาะเพชรเนี่ยมีปัญหากับตัว R ตัว L ในภาษาอังกฤษมากเลยทุกคนพูดแล้วแบบลิ้นมันแข็งมากเลยเอลซ่าเนี่ยก็ช่วยเพชรมากเลยนะคะเรื่องของตัว R เนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากเลยเดี๋ยวเพชรจะมาใช้เอลซ่าโปรให้ทุกคนดูนะคะเข้ามาในแอปใช่ไหมคะเลือกไปที่เจ้าตัวเรียนรู้เลือกที่ทักษะเนาะเขาก็จะมีทักษะการใช้เรียงมาให้เลยนะคะทุกคนสามารถฝึกตั้งแต่ทักษะแรก linking sound ไปต่อตามบทเรียนของเขาได้เลยแต่ว่าอันนี้เพชรขอรีวิวให้ทุกคนดูก่อนเนาะเรื่องของตัว R กับตัว L ที่เพชรมีปัญหาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคลิปวิดีโอสอนออกเสียงด้วยนะคะเราดูเสร็จปุ๊บกดถัดไปแล้วก็มีเลสเซ่นต่างๆมาให้เราได้ฝึกเนาะทุกคนฝึกไปตามบทของเขาได้เลยนะคะแต่ว่าเพชรขอข้ามให้ทุกคนได้เห็นนะคะมาเป็นตัว L กันก่อนระดับง่าย lesson 1เพชรกลัวตัว L มากตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะเพชรขอเลือกเป็นระดับสูงเลยดีกว่าค่ะทุกคนกับคำนี้ call แปลว่าโทรเนาะเรามาลองพูดกันดีกว่า call อุ้ยเกือบถูกแล้วนะคะเป็นสีส้มแบบนี้ ca เนี่ยเราออกเสียงถูกแล้วนะแต่ตัว l เนี่ยเป็นสีส้มหมายความว่าเกือบถูกทุกคนเขาบอกว่าให้ใช้ปลายลิ้นของคุณแตะเหงือกบนหลังฟันหน้ามาเหงือกหลังฟันหน้ามาลองอีกทีนึงนะ call เอ้ย 97% สีเขียวยอดเยี่ยมผ่านไปต่อเลยดีกว่า tell ลิ้นแตะหลังฟันหน้าไป tell เก่งมาก cold cold เก่งมากเพชรเย้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมทุกคนเริ่มสนุกแล้วทุกคนเดี๋ยวเพชรขอไปฝึกตัว L ให้เลิศกว่านี้ก่อนนะคะกับเอลซ่าเอลซ่าจะมาช่วยเพชรออกเสียงตัว L ให้ได้นะคะแต่ตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะว่าเอลซ่าโปรช่วยให้ทุกคนออกเสียงให้ถูกได้ยังไงได้บ้างนะคะทุกคนลองไปใช้ตามบทเรียนของเขานะคะมีปัญหาตัวไหนไปย้ำที่บทเรียนนั้นได้เลยอย่างของเพชรเนี่ยตัว L ต้องเจอกันหน่อยละเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเพชรรู้สึกว่าเอลซ่าเนี่ยเขาเอา AI มาใช้ได้ถูกที่มากๆเลยนะคะทำให้เราได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษแถมยังช่วยตรวจวิธีการพูดของเราได้อย่างแม่นยำด้วยซึ่งแน่นอนค่ะทุกคนเพชรก็มีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดเอลซ่าไม่ว่าจะเป็นเอลซ่าโปรเพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือว่า Elsa Premium ที่จะเข้าใช้ทุกฟีเจอร์ที่พูดมาตลอดทั้งคลิปได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่โค้ดนี้เข้าไปค่ะทุกคน PETCHZ หรือที่บางคนเรียกว่า Z นั่นเองนะคะตามนี้เลยค่ะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยก็จะได้รับราคาโปรโมชั่นในการอัปเกรด Elsa เลยค่ะเอลซ่าเนี่ยก็ครอบคลุมการฝึกพูดภาษาอังกฤษมากเลยนะคะตั้งแต่การออกเสียงระดับพยางค์คำไปจนถึงการฝึกพูดเป็นบทสนทนายาวๆในแต่ละสถานการณ์เลยหัวข้อก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเรียกได้ว่าจะใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเตรียมตัวสัมภาษณ์หรือว่าจะใช้ฝึกพูดทั่วไปเนี่ยเอลซ่าก็เอาอยู่ภายในแอปเดียวเลยค่ะคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษเนาะเพชรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะย้ำกันอีกรอบว่า practice make perfectMistake make progress นะคะ2ประโยคนี้จำกันเอาไว้แล้วก็สู้ๆค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย